อบเขาทำไมไปไล่เขาจากบ้านพี่สักพักมันเริ่มติดเราเกินเว้ยก็อยู่กันสักหลายปีนะคืออยู่บ้านเดียวกันอยู่อะไรกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันพี่จะเรียกว่าแฟนมันไม่เป็นแฟนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าพี่น้องไปหมดอ่ะสักพักมันเริ่มติดเราเกินแกออกจากบ้านฉันไปเลยบอกเขาอย่างนี้เลยออกไปมันก็ร้องไห้อ้าวร้องไห้ทำไมใครตายไม่มีใครตายออกทำไมอะพี่แกจะต้องถ้าสมมติแกอยู่กับฉันอย่างเงี้ยแกจะต้องเป็นเกย์เพราะว่ามดดำพาดูผู้ชายตลอดเวลาอย่างเงี้ยจริงสักพักหนึ่งฮะแป๊บเดียวมันเร็วกันอยู่แล้วสามวันมันมีเมียเลย สามวันก็มีแฟนเป็นผู้หยงผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ก็จนถึงวันนี้หนูคิดถูกมากเลยนะพี่ทุกครั้งที่ป่วยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ดีคนแรกที่จะเห็นคือเขามันกลายเป็นแบบความรักมันคือมันคือสเต็ปพี่น้องไปแล้วจนวันนึงที่เขาแต่งงานเขาบอกนี่เมียผมนะครับเออดีใจด้วยก็กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะตะกี้ครั้งในแบบที่บอกว่าทำให้มดดำพูดคำว่ารักได้โอ้พี่ตอนนั้นอะเสียศูนย์น่าจะเป็นผู้ชายที่ทำให้เราเสียศูนย์ที่สุดในชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันคือเจอในงานแล้วก็มองแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วดูดีว่ะเป็นเริ่มเป็นได้รับงานอีเวนต์แล้วที่ลาออกบ่อยๆเนี่ยนะฮะช่วงนั้นแปลว่าช่วงฮอร์โมนสวิงอยู่โอ้พี่เจอครั้งแรกคนอะไรทำไมมันหล่ออย่างนี้วะหล่อแบบเราละทวยเลยอ่ะโอ้โหทำยังไงดีวะเอ๊ะตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเงินซื้ออะไรไม่มีเงินซื้อรถซื้ออะไรเนาะเพราะมีความรักปั๊บคิดถึงเงินตลอดเลยเนาะทำไมคิดถึงเงินตลอดหนูคิดอย่างนี้ตลอดเพราะหนูคิดจนถึงทุกวันว่าความรักมันจะต้องมาคู่กับเงินทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดพี่ที่เจอมาปรากฏว่าไอ้คนนี้แหละสอนให้เรารู้และเจียมตัวเองเขาเป็นคนไทยปะคนไทยค่ะหล่อและเป็นผู้ชายที่แบบว่าโอ้ยวันตายเราก็ไม่ลืมอ่ะโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอ่ะพี่หนูจะมีอะไรกับเขาทีมันถีบหนูตกเตียงทีแม่งกูขยะขยงมึงอุ๊ยตายแล้วร้องไห้หนูจะมีอะไรปุ๊บตบปากหนูมึงอย่ามาจูบปากกูอะไรอย่างงี้เลยนะพี่เป็นมดดำแล้วนะน้องแต่หนูพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นเองหรือเรากำลังคิดว่าเราเป็นซาดิสหรือเปล่าเว้ยต้องตื่นมาจัดรายการ7โมงเช้าเช้ามาปุ๊บฉันจะต้องย่องอย่างเงี้ยย่องออกจากห้องตัวเองนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันตื่นแล้วมันหนีเราก็เลยต้องไม่ให้มันตื่นจริงต้องให้แม่มันตื่นต้องให้มันเมาเข้าไว้มันจะได้กองมันจะได้อยู่กับเราพี่อ้อยหนูทนอย่างนี้มาปีครึ่งแล้วไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วยอมเขาทุกอย่างยอมพี่เพราะมันหล่อมากเกิดไปชีวิตเรารู้สึกว่าเราแพ้คนหล่อตัวสูงเราแพ้หมดทั้งที่เขาตบเราถีบเรานะพี่หนูพูดกับตรงๆหนูก็หิวเหมือนคนทั่วไปหิวกันนั่นแหละเวลาจะหิวทีเธอจะขอมีอะไรกับเธอถีบหนูก็มึงไปกูขยับขยับมึงถีบแบบจริงจริงจังจังตกเตียงป๊อกนี่ไงมดดำปีครึ่งหนูจะหอมแก้มตบปากหนูแล้วเราไม่โกรธหรอไม่ใช่แล้วเราแบบแล้วเราไม่เจ็บปวดไม่โกรธไม่คืออะไรก็ได้ขอให้เขาอยู่ในวันนั้นเออใช่กลัวมากกลัวที่เขาจะไม่อยู่กับเรากลัวเขาจะไม่อยู่เช้ามาปุ๊บเอ๊ะไปหาหมอดูเอ๊ะมีป้อมวินิจตักทะเลแต่งหน้าโอ้คนดังหมดเลยช่างแต่งหน้าระดับเอ๊ะกูจะทำยังไงนะให้ผู้ชายอยู่กับกูหมอดูบอกว่ายังไงรู้ไหมเธอจะต้องไปตักตามท้ายท้องเรือพี่คิดถึงธรรมศาสตร์ที่มันจะมีเรือข้ามฟากออกมาเอาและมดดำป้อมวินิจตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันไปตักน้ำใต้ท้องเรือก็หมายถึงว่าต้องเรือเนี่ยมันเข้ามาทีละลำเรือข้ามฟากเหรอข้ามฟากไงฮะปั๊บเราลงคนลงปุ๊บก็ต้องไปตักน้ำใต้ท้องเรือมา1อ่ะไปใหม่เรือใหม่2ผู้ชายอยู่บนรถอยู่ในแอร์ก็เดี๋ยวผู้ชายได้สติเดี๋ยวผู้ชายมันจะหนีไงเราจะต้องมูเตลูเอายังไงให้ผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดพี่ตักลำที่7ปั๊บหันไปผู้หญิงรับขับแท็กซี่มารับกูผู้ชายตายแล้วกูยังไม่ทันตักครบ9ลำเลยหมดเดิมพี่อ่านคิดว่านี่น้อยแล้วใช่มั้ยยังไม่จบไม่แล้วพอเขานั่งรถแท็กซี่ไปแล้วเราทำไงแล้วเรายังตักต่อครบ9ลำมั้ยหรือไหว้ไปป้อมวินิจแบบอีมดดำมึงเลิกตักได้แล้วไปแล้ว มีผู้หญิงมารับเขาตลอดเว้ยเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้คือแบบว่าสารพัดอะโอ้โหนั่งดูดวงทุกวันพี่เอางี้ดีกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ AIS มันเมื่อก่อนจะต้องไปชัวร์ที่แบบว่ามีรถแขกอะไรเงี้ยพี่หนูยกหมดนะไม่ไปตามผู้ชายนะพี่อ๋อเหรอหนูยกจนถึงทุกวันแปลว่าทิ้งงานทิ้งเงินทิ้งทุกอย่างโอ้ยตายพี่หนูเคยยื่นไมค์ประตูเธอทำพิธีกรเองหรือการฉันขอตามผู้ชายก่อนหรือกันนี่ไงเรากำลังทำสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แล้วตายแล้วนั่งคุยกับนางแบบใหญ่เลยเอาตือขามาทำพิธีกรเองค่ะหนูวิ่งไปตามก่อนจริงจริงการอีเวนต์อย่างนั้นเลยเหรอจนถึงทุกวันนี้หนูถึงไม่เคยรับอีเวนต์อีกเลยตั้งแต่วันนั้นหนูเหนื่อยมากหนูถึงลาออกพี่ไปดูหมอดูมาเอ๊ะจะทำยังไงให้ผู้ชายคนนี้ไปเขาไปอยู่กับผู้หญิงเนาะ
ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแบบว่าดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเขาพี่กูจะทำไงกลับมาบินไปพม่าค่ะพระบอกว่าไปเอามีดใหม่ๆมาเคลื่องลงแม่น้ำเจ้าพระยาอู้ฉันปีนสะพานค่ะเพื่อเอามีดเคลื่องไปปุ๊บเออผู้ชายกลับมาจริงเว้ยเฮ้ยจริงดิจริงคนเนี้ยเหรอควางเคลื่องปุ๊บผู้ชายกลับมาปั๊บกลับมายังไงเขากลับมาแบบว่าเอ้ยกลับมาเพราะเงินหมดแล้วมันก็ไปอีกวันนึงแล้วเราให้เงินไหมพี่ทุกวันอะต้องเอาเงินอะวางไว้วันละ3,000 กลัวเสียเขาไปพี่แต่เหมือนไม่ได้เขามาเลยนะไม่เคยได้เอาจริงนะคิดว่ามีสักนิดสักเสี้ยวไหมที่เขารักเราคิดนานจะคิดแบบนี้แสดงว่ามีบางโมเมนต์เอาเหรอแต่เราหลอกตัวเองออการที่เขาอยู่กับเรามันคือรักเราเราชอบคิดเสมอว่าจะมีใครวะที่จะดูแลเขาได้ขนาดนี้ดีกับเขาเหมือนเราให้เธอได้แต่ความจริงอะเราสร้างโลกของเรามโนขึ้นมาเองหมดเลยเขาก็พร้อมที่จะมีคนอื่นที่จะดูแลเขามากกว่านั้นอะไม่ใช่แค่คว้างมีดเลี้ยงไก่ชนก็เคยมีคนโอ้ก็เขาเกิดปีไก่จำได้เลยหมอดูบอกโอ้ตายเอาไก่ชนมาปล่อยตายแล้วทุกวันนี้ไม่กล้าฆ่าไก่เลยค่ะไก่ออกลูกออกหลานเต็มบ้านไปหมดแล้วค่ะหนูเจอถึงขนาดแบบว่านอนอยู่กลางคืนอ่ะผู้หญิงใส่ผ้าคุณหนูผืนเดียวมาบุกที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผู้ชายจะเอามอเตอร์ไซค์ตอนเที่ยงคืนหนูต้องโทรหาดาด้าไงอ๋อคนนี้คนนี้แล้วทำไมอ่ะต้องเอาเดี๋ยวนี้เหรอทำไมต้องเที่ยงคืนหรือพรุ่งนี้เช้าไปซื้อให้ไม่ได้เหรอไม่ได้จะเอาเดี๋ยวนี้ทุกอย่างจะต้องเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเมื่อก่อนฟังเพลงฝุ่นของคุณนายใหม่ตอนเวอร์ชันที่เราแดดทูแดดอะไรอ่ะฟังของคุณนายใหม่ไปน้ำตาไหลไปอู้ตายเพลงระยำตำบอนจะได้ชีวิตกูขนาดคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วไงมีพาเขาไปรดน้ำมนต์ด้วยโอ้รดน้ำมนต์พี่ก็ต้องเขาต้องอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้ติดเขาโอ้ยไปสังขบุรีเนี่ยแหละเซตเดิมกล้องป้อมวีนงป้อมวีหมอดูบอกที่จริงเขารักคุณนะแต่เขาโดนผู้หญิงทำของกูก็รดน้ำมนต์สู้ตายจริงๆพี่อ่านแล้วรถน้ำมนต์แล้วเป็นไงอ่ะดีขึ้นไหมอุ๊ยเขาก็คิดถึงสังขบุรีตอนหน้าหนาวออกมาแล้วธันวาคมมันก็เจอแล้วหนาวอ่ะเนาะกาญจนบุรีอ่ะกาญจนบุรีเห็นไหมตัวสั่นปุ๊บกระเทยก็สิ่งมีชีวิตที่คิดเองอู้ตัวสั่นแล้วของออกแล้วของออกแล้วจริงๆแล้วเปล่าหนาวหนาวนางหนาวแต่เขาก็ยอมไปรถไงเออเนี่ยกำลังจะถามเลยเขาก็ยอมไปเหรอเออเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราไปไหนเขาพร้อมที่อยู่ข้างๆนะตอนนั้นอะรับงานอีเวนต์ได้งานอีเวนต์เท่าไหร่ให้เขาหมดเลยเว้ยเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนาะหนูคิดว่าอย่างนั้นพี่แล้วหลุดจากเจ้ากรรมนายเวรได้ยังไงวันหนึ่งปู่หนูตายหนูก็ร้องไห้ใหญ่เลยหนูร้องไห้ใหญ่เลยพี่อันปู่หนูตายอะปู่หนูไม่อยู่คนเดียวอะปู่หนูตายทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีปู่เราตายเนี้ยพี่มันพูดกับหนูว่าไงรู้ป่ะมึงร้องไห้ทำไมอะปู่กูตายกูก็ร้องไห้สิมึงเดินไปเคาะตามบ้านสิบ้านไหนไม่มีคนตายบ้างนี่มดดำแต่เพื่อจะบอกว่าในทางพุทธศาสนาเขาเคยสอนเรื่องนี้นะใช่เขาสอนนี้แต่มันเป็นคนที่ทำให้หนูแบบว่ามันคือธรรมะอันหนึ่งที่หนูอดทนหนึ่งปีกว่าพี่อันเราเจอมาว่าอ๋ออันนี้คือความจริงมึงจะต้องรับรู้อันนี้คือความรักจริงๆที่เธอจะต้องเจอพี่หนูเจออะไรอีกเยอะเช่นหนูจะขอเธอวาเลนไทน์ขอหอมแก้มทีนึงตบปากมึงจะหอมไหมกูขยักขยแยงอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่คำนี้มันคือคำไม่ให้เกียรติเราเลยนะพี่ไม่เราหรือเขาก็ต้องเป็นโรคจิตณวันนี้เรามานั่งย้อนกลับมาลองร้องไห้เพราะเขากี่ครั้งไม่ค่อยเหรอแต่รู้สึกว่าเหนื่อยเช่นวันนี้เราเห็นเมื่อก่อนโรงแรมม่านรูดเนาะเรารู้แล้วหนูรู้สึกหนูหมดเงินแต่กับอะไรไร้สาระเช่นเราเอารถให้มันทิ้งไว้คันหนึ่งค่ะเราจะมีรถสองคันเงี้ยให้มันใช้คันหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นจะต้องจ้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยคอยขับตามมันว่ามันไปไหนมอเตอร์ไซค์ก็โทรศัพท์มาบอกว่าแล้วใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันเหรอพี่ทุกวันทุกวันพี่อ่านพี่เริ่มเหนื่อยตามไปด้วยจริงๆพี่เหนื่อยยังเหนื่อยเป็นรักที่เหนื่อยรักที่เหนื่อยแล้วก็คำว่าพอเว้ยค่ะวันหนึ่งปุ๊บพี่หนูก็ปกครองจะแบบว่าอ๋อเนี่ยครับไปกับผู้หญิงอยู่ที่โรงแรมตรงแล้วเมื่อก่อนโรงแรมมารุ่นตรงแล้วเขาจะได้เลยค่ะเท่าไหร่ตีสองช่างแม่งรายการเอาไว้ก่อนยังไม่จัดเดี๋ยวกูจะบุกก่อนบุกปุ๊บไปอ๋ออยู่ห้องนี้ครับอ่ะทำยังไงหนูก็บอกให้คนที่คอยรูดมาน้องพี่ให้พันนึงไปเอาน้ำให้พี่ถังนึงมันเปิดกันแล้วมีอะไรหนูเอาน้ำสาดปั๊บเราจะต้องคิดว่าอู้เดี๋ยวมันจะต้องกลับมาหาเรานะถ้าเป็นในละครปุ๊บถีบหนูปึ้งมึงมาเสือกอะไรกับกูอย่างเงี้ยแปลว่ามีการทำร้ายร่างกายเราน่าจะเป็นคนเริ่มก่อนไปยุ่งโมโหเขาหรือไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเยอะๆนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายเหรอนั่นคือจุดที่ทำให้ตอนที่คุณปู่เสียปู่เสียฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็พี่มันถึงวันนึงมันจะบอกว่ารู้สึกจะมีใครอ่ะสอนมดดำมั้งบอกบางทีอ่ะเราไม่ต้องเกิดมาเพื่อให้ใครรักก็ได้นะแต่เราเป็นฝ่ายที่รักเขาก็จะถามว่าเหนื่อยไหม
มันเหนื่อยพี่แล้วมันจบยังไงคือเราบอกว่าอ่ะเก็บของเราออกไปแล้วพอจบเราเที่ยวผู้ชายทุกคืนเลยแล้วเขาก็ออกไปจากชีวิตเราโดยดีไหมหรือพอเราให้เขาไปเขาพยายามจะกลับมาไหมเขาไม่กลับอ๋อพยายามจะกลับพยายามจะกลับมาเหมือนเดิมคำว่าพยายามจะกลับคือพยายามจะกลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นช่วงที่ค้นหาความสุขว่าเฮ้ยความรักจริงๆมันไม่ใช่สำหรับเราแล้วล่ะก็เลยเริ่มเที่ยวผู้ชายทุกคืน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 นี่แหละจนในที่สุดแล้วว่าพี่เหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยถึงขนาดไปแบบว่ามีแฟนเป็นผู้ชายขายตัวไปเลยนะบางทีเราอาจคนนี้ก็อาจจะเป็นแค่แบบเป็นในแบบมันอาจจะไม่ใช่เหมาะกับเราของเราอาจจะต้องแบบว่าคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่กับเราอยู่แล้วพี่มันดีทุกอย่างนะผู้ชายขายตัวเนี่ยมันดูแลเราทุกอย่างทุกอย่างอยู่เราเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่นะตรงข้ามบ้านเราอย่างนี้เพราะไม่กล้าเข้าบ้านเนาะก็อยู่ตรงข้ามอพาร์ตเมนต์เดือนละ6,000 บาทให้เขาอยู่ไงปรากฏว่าปุ๊บจะมีอะไรปุ๊บมันบีบแม้กระทั่งยาสีฟันทุกอย่างมันทำทุกอย่างปุ๊บแต่ทุกอย่างในการจบตอนหลังคือพี่ครับเงินอยู่ตรงไหนครับคือซื้อไงมันก็คือซื้อไงมันก็คือซื้อความสุขไปวันๆไงพี่แล้วกรณีถูกจับมัดรูดซับโอ้โหตอนนั้นถึงบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยแหละถูกจับมัดรูดซับโอ้โหคือหล่อว่ะเข้าห้องปุ๊บก็แค่กินเบียร์แล้วก็ป๊อกไปเลยสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็โดนมัดไว้อย่างเงี้ย